เพื่อนสนิทของคุณจะอยู่เคียงข้างคุณเสมอและเธอจะล้างคุณไว้ไม่ให้ไปทะเลาะกับใครอุ๊ยดูสิ Instagram มีฟิลเตอร์ใบหน้าใหม่ด้วยแหละว้าวว้าวมันตลกมากๆเลยเนาะมาเซลฟี่กันเถอะเป็นลิ้นที่ตลกจริงๆอย่าลืมเซฟไว้ด้วยนะโอ้โหฮอลลี่เธอเอาจริงเหรอเนี่ยเฮ้ออะไรกันฉันก็ไม่รู้จะอธิบายให้เธอฟังยังไงสาวผมแดงเธอชอบเสื้อยืดตัวนี้ไหมฮะมันดูเหมือนของฉันมากเลยนะนั่นงั้นก็เก็บไว้เลยเธอคิดยังไงกับสร้อยคอเส้นนี้เหรออันนี้ของฉันเหมือนกันก็เธอยืมไปจากฉันตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วโน่นไงงั้นก็เอาคืนไปเถอะเธอนี่มันโลภมากจริงๆหือไม่ใช่ฉันสักหน่อยเธอนั่นแหละที่โลภมากส่วนนั่นก็ของเธอด้วยเหรออือหือจะต้องแน่นอนอยู่แล้วสินี่มันตู้ของเธอนี่เผื่อว่าเธอต้องการอะไรบางอย่างเวลาที่อยู่ที่นี่เดทของเราทำให้ฉันมีความสุขมากๆเลยค่ะอือหือใช่แล้วล่ะสาวผมแดงผมก็ชอบเหมือนกันครับยกเว้นว่าเพื่อนของคุณที่ดูแปลกไปหน่อยไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่เนาะฮอลลี่แหมเธอนี่ยอดเยี่ยมมากๆเลยอะถึงคราวที่เธอจะต้องเป็นเพื่อนขี้เหร่บ้างแล้วไปเปลี่ยนซะเพราะว่าคู่เดทของฉันกำลังจะมาอ้าวสวัสดีเราไปเดินเล่นกันโดยที่มีเพื่อนของฉันไปด้วยได้ไหมสาวผมแดงฉันเอาซิมการ์ดออกจากโทรศัพท์ไม่ได้อะจะต้องทำยังไงดีนี่ใช้ตังหูของฉันดูสิเป็นไปไม่ได้หรอกเอาคอยดูนะกดตรงนี้ซิมการ์ดของเธอก็ออกมาแล้วโอ้ยขอบใจมากขอบใจมากนี่เป็นวิธีแก้ปัญหาที่ยอดเยี่ยมมากเลยแมทธิวการใช้เวลาร่วมกันเป็นสิ่งที่วิเศษมากๆเลยพอแล้วพอกันทีผมจะไปแล้วเป็นแบบนี้ไปได้ยังไง โอ้อย่าร้องไห้เลยนะ เขาทำแบบนี้กับฉันได้ยังไงกันฮะหยุดร้องไห้ได้แล้วนะน้ำมูกลดเธอเต็มหน้าไปหมดแล้ว นี่แน่น้ำขนไก่หลากสีมาใส่ให้เต็มปอกหมอนเพื่อนแท้จะหาวิธีที่ดีที่สุดเพื่อเป็นกำลังใจให้คุณเสมอการตีกันด้วยหมอนทำให้ทุกๆอย่างดีขึ้นฮอลลี่ฮอลลี่นั่นคือแมทธิวนี่เออนี่เขามีแฟนใหม่แล้วหรือสาวผมแดงเราจะต้องทำอะไรสักอย่างแล้วนะอ่าฮะฉันรู้แล้วฉันจะแกล้งเป็นลมนะแล้วเธอก็เรียกแมทธิวมาโอเคป่ะแมทธิวเร็วเข้าเร็วเข้าฮอลลี่หมดสติอ่ะช่วยด้วยช่วยด้วยฮอลลี่หายใจไว้นะใจแข็งไว้โอ้แมทธิวเกิดอะไรขึ้นหรอโอ้ยไอ้ตายเถอะเดทของฉันพังพินาศหมดแล้วฉันจะจัดแจงตู้เสื้อผ้าของฉันสักหน่อยโอ้โหนี่มันถุงเท้าที่เขาชอบนี่ฉันคิดถึงเขาจังทำไงดีนี่มันถุงเท้าของแมทธิวเหรออ่าฮะเอามานี่เลยเอามานี่ฉันจะจัดการเองกรรไกรของฉันอยู่ที่ไหนนะเอ๊ะนี่เธอมีกรรไกรอยู่ในกระเป๋าตลอดเวลาเลยเหรอตัดรูในถุงเท้าหนานุ่มตัดให้เป็น5รูสำหรับนิ้วทั้ง5พันเส้นได้รอบๆข้อต่อในแต่ละรูแต่ละนิ้วก็มีพื้นที่เป็นของตัวเองละทำแบบเดียวกันกับถุงเท้าอีกข้างเอาละมาดูกันซิว่ามันจะเป็นยังไงกันบ้างในที่สุดแมทธิวก็มีประโยชน์สักทีนี่คืออุปกรณ์ทำเล็บเท้าที่สมบูรณ์แบบดูสิว่ามันวิเศษแค่ไหนโอ้โหสาวผมแดงเธอนี่เก่งสุดยอดจริงๆฉันจะทำยังไงดีนะถ้าเกิดว่าไม่มีโทฮอลลี่ดูเขาสินี่สาวผมแดงระวังหน่อยสิฉันทำกาแฟหกอ่ะแล้วตอนนี้เสื้อยืดของฉันก็เละตุ้มเป๊ะเพราะแค่ผู้ชายบางคนฉันขอโทษเนอะฮอลลี่เดี๋ยวฉันจะจัดการเองเพราะว่ากรรไกรของฉันอยู่กับตัวตลอดเวลาตัดส่วนที่เลอะของเสื้อยืดออกทีนี้เธอก็ได้เสื้อครอปสุดเก๋ตัวใหม่แล้วยินดีด้วยนะว่าแต่เธอรู้อะไรไหมเรามาตัดเสื้อยืดของเธอกันเถอะเธอก็ควรจะมีเสื้อครอปสุดกิ๊บเก๋ด้วยเหมือนกันนี่โอเคว้าวดูสิมันดูดีไหมล่ะอ่ะฮะมันดูดีมากเลยล่ะป่ะเราไปกันเถอะอ๋อยะดูสาวฮอตพวกนั้นสิเราไปพูดคุยกับพวกเธอกันเถอะสวัสดีค่ะเราอยากจะได้พิงเกิลรสชาครีมกับหัวหอมน่ะไม่ได้เด็ดขาดเอาเบคอนค่ะไม่เอาหัวหอมเบคอนไม่เอาหัวหอมสาวผมแดงรสหัวหอมน่ะมันเหม็นมากๆเลยนะเอาเบคอนเถอะโน่ฉันมีข้อเสนอพิเศษสำหรับพวกคุณโดยเฉพาะมันฝรั่งพิงเกิลพิเศษรสที่คุณชอบมากที่สุดเอาพิงเกิลมา2กระป๋องเอามันฝรั่งแผ่นออกมาตัดที่ด้านล่างของกระป๋องออก
บินฉลาก2รสติดฉลากนี้เข้ากับกระป๋องใส่มันฝรั่งทั้ง2ลงในทั้ง2ด้านของกระป๋องจากนั้นก็ปิดฝาโอ้ยเหลือเชื่อจริงๆเลยแฮะมันทำขึ้นมาเพื่อเรา2คนโดยเฉพาะเลยเนาะขอบคุณมากๆนะคะอร่อยสุดๆฉันก็ได้แต่หวังว่าพนักงานทุกๆคนจะเป็นแบบนี้เนาะหนังของเรากำลังจะเริ่มขึ้นแล้วสาวผมแดงดูสินั่นนักร้องนำวง BTS นี่ใช่ป่ะจริงด้วยโอ้ว้าวฉันไม่สนหรอกว่าเขาจะทำมาจากกระดาษแข็งหรือเปล่าเซลฟี่มันจะต้องออกมาดีแน่ๆมันจะต้องทำให้อินเทอร์เน็ตร้อนแรงจนระเบิดตุ้มแน่นอนสูงขึ้นอีกนิดเหรอแบบนี้ล่ะดีมั้ยฮอลลี่คิดละครับนี่คือไส้คอของคุณครับสวมมันเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักของเรานะขอบคุณค่ะแมทธิวเขาสารภาพรักกับฉันแล้วมาทิ้งฉันไปได้ยังไงเนี่ยฉันเกลียดสร้อยคอเส้นนี้ไม่เอานะฮอลลี่นี่สร้อยคอของเธอนะเธอจะทิ้งของสวยงามแบบนี้ไปได้ยังไงกันฮะอย่าโทษสร้อยคอเส้นนี้เลยอ๋อฉันนึกไอเดียดีๆออกแล้วล่ะถอดชิ้นส่วนต่างๆออกจากสร้อยคอแบ่งครึ่งสร้อยใส่ลูกปัดที่มีขนาดแตกต่างกันบนเอ็นตกปลาเชื่อมต่อสายสร้อยและลูกปัดด้วยตะขอก้ามปูใส่สิ่งของประดับลงไปติดห่วงคล้องสร้อยคอมือมิตรภาพของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วทำสร้อยคอมืออีกเส้นในแบบเดียวกันเมื่อฉันเจอกับแมทธิวเดี๋ยวฉันจะบอกเรื่องนี้กับเขาเองฮอลลี่หยุดบ่นได้แล้วนะฉันมีของขวัญมาให้เธอด้วยแหละอ๋อยะสวยอะไรอย่างนี้สวมมันและจดจำไว้ว่าฉันอยู่เคียงข้างเธอเสมอเธอคือสิ่งที่มีค่าที่สุดสำหรับฉันโอเคไหมมิตรภาพก็คือเวทมนต์วายนั่นหนังเรื่องนี้น่ากลัวจังอายนั่นคือเลื่อยไฟฟ้าเหรอฉันทนดูไม่ไหวแล้วอ่ะฉันกลัวแล้วทำไมเราถึงมาอยู่ในชุดเดียวกันได้ล่ะเนี่ยอย่างน้อยๆตอนนี้การดูหนังสยองขวัญมันก็ไม่ได้ดูน่ากลัวอะไรขนาดนั้นแล้วแมทธิวฉันจะบอกนายว่าชีวิตของฉันมันดีมากแค่ไหนเวลาที่ไม่มีนอนส่งไปเลยส่งไปไม่นะไม่ฮอลลี่ส่งข้อความแสดงความโมโหถึงแมทธิวอีกครั้งฉันคิดว่ามันน่าจะดีกว่าถ้าเกิดว่ายกเลิกข้อความเนาะอ่ะฮะเรียบร้อยละนายรู้อะไรไหมแมทธิวนายจะต้องได้ยินว่าฉันคิดยังไงกับนางฮอลลี่จะไม่มีทางยอมแพ้แน่นอนเธอส่งข้อความอีกแล้วฉันจะต้องลบมันแต่ว่าจะทำยังไงดีล่ะเธอมีเฟซไอดีในโทรศัพท์นี่ฉันจะต้องดูเหมือนฮอลลี่ฉันรู้เรียบร้อยปลดล็อกได้แล้วโอ้โหนี่มันแย่มากๆยกเลิกการส่งฮอลลี่แล้วเธอจะต้องขอบใจฉันทีหลังแล้วฉันจะกินอะไรดีนะผักดองโอ๊ะแมทธิวชอบผักดองนี่เรามีความสุขด้วยกันเสมอเลยฮอลลี่อย่ายึดติดกับอดีตของเธอสิเอาอีกแล้วนะร้องไห้อีกแล้วเหรอเอาขวดมานี่มาเอามาแล้วก็มากับฉันนี่รอตรงนี้และอย่าแม้แต่จะคิดร้องไห้อีกล่ะดูสิว่าฉันเจออะไรเธอจะต้องชอบมันแน่ๆแผ่นปิดตาสำหรับฉันกับเธอไงผสมน้ำกับเจลาตินคนให้เข้ากันละลายในไมโครเวฟเติมสีผสมอาหารสีทองผสมให้เข้ากันแล้วเทลงในจานเอาไปแช่เย็นจนกว่าจะแข็งตัวตัดให้เป็นรูปหัวใจโดยใช้แม่พิมพ์ตัดคุกกี้แบ่งครึ่งด้วยมีดอเนกประสงค์ตัดให้เป็นเส้นซิกแซกทำอีกอันให้เป็นรูปหัวใจสีเงินเอาหัวใจ2สีมาวางรวมกันเอาหัวใจใส่ลงไปในถุงซิปล็อกใส่ลงในแพ็คเกจสวยแบ่งครึ่งแพ็คเกจแล้วแผ่นปิดตารูปหัวใจออกมาอู้แหมพวกเรา2คนนี่สวยกันจริงๆเลยเนาะฮอลลี่เธอร้องไห้อีกแล้วเหรอเธอทำแผ่นปิดตายับยุ่ยหมดแล้วหยุดเดี๋ยวนี้นะนี่แผ่นปิดตาสำหรับหน้าผากของเธอว้าวเราดูน่าทึ่งมากเลยเนาะไม่มีผู้ชายคนไหนคุ้มค่ากับน้ำตาของพวกเราหรอกเอามันเป็นแค่ความฝันเหรอเนี่ยนี่แมทธิวเธอทิ้งฉันลงได้ยังไงเฮ้อในความฝันน่ะฉันรักเธอมากนะรู้ไหมโอ้ยผู้หญิงนี่ซับซ้อนจริงๆชอบเคล็ดลับของเราสำหรับเพื่อนที่ดีที่สุดของคุณหรือเปล่าคอมเมนต์ที่ด้านล่างบอกให้เรารู้หน่อยนะว่าคุณจะทำตามเคล็ดลับไหนบ้างสร้อยคอมือแ
แผ่นปิดตาลูบหัวใจหรือว่ามันฝรั่ง2รสกันล่ะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กด Subscribe ช่องของเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะคุณจะได้ไม่พลาดไอเดียใหม่ๆสำหรับเพื่อนสนิทที่ดีที่สุดจากช่องทุ่มๆ